เรื่องของการโกงค่าอาหารมาอีกแล้วนะครับเป็นลักษณะเดิมเลยก็คือว่าโอนเงินไปแล้วก็เอาสลิปที่ทําปลอมเนี่ยโชว์ให้ร้านอาหารดูว่าโอนไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะจบกันนะปรากฏว่าไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตามกันเนื่องจาว่ามีกล้องจับภาพได้เป็นผู้หญิงพาผู้ชายไปทานข้าวพอถึงเวลาจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยนอกจากจะโอนไป ไม่ไม่ตามยอดที่เขาว่าแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้ชายที่ไปด้วยก็โดนว่าแบบเอ๊ะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าล่าสุดผู้ชายต้องบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกรณีนี้นะครับสองคนไปทานข้าวที่ร้านอาหารย่านทไทยราชช่วงเย็นวันที่7เมษายนตอนเรียกเก็บเงินเนี่ยเช็คบินทั้งหมดเนี่ยค่าอาหารเครื่องดื่ม1526บาทผู้หญิงบอกให้ผู้ชายไปรอที่รถ แล้วก็อ้างกับพนักงานที่ร้านว่าอแฟนผู้ชายเนี่ยเขาเดินไปที่รถแล้วทะเลาะกันเดี๋ยวรอให้แฟนเนี่ยเขาโอนเงินมาก่อนระหว่างนั้นตัวผู้หญิงที่ยังอยู่ในร้านเนี่ยนะครับบอกพนักงานในร้านบอกพี่ขอเข้าห้องน้ําหน่อยหายไป20นาทีกลับมาอีกทีหนึ่งพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็เปิดให้พนักงานในร้านดูว่านี่นะโอนไปให้แล้ว2500บาท เด็กบอกพี่แต่ค่าอาหารมัน1,526บาทเนี่ยโอนเกินมาเยอะเลยผู้หญิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรที่โอนให้เกินอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ให้ทิปนะเดี๋ยวจะกลับมากินอีกรอบอคือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวพี่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องสงสัยแล้วเธอก็ขับรถออกไปเลยพนังกงานก็งงเนาะตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเจอมีการโอนมาเกินแล้วเดี๋ยวจะมากินคืนอะไรเงี้ยก็เลยให้ตรวจสอบที่ร้านตรวจสอบยอดเงินใช่ว่า ที่เขาโชว์สลิปให้ดูเนี่ยเงินมันเข้ามาจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยหบาทนะครับไม่ใช่2องบบาทบาท,บาทเดียวอะแล้วก็ชื่อของคนที่โอนเนี่ยชื่อว่าอิสระไม่ใช่ชื่อมนชยัยคือชื่อมนชัยเนี่ยหมายความว่าในสลิปที่โชว์เนี่ยเป็นชื่อมนชยัย แต่ว่ายอดเงินที่โอนเข้ามาพอร้านไปเช็คแล้วเนี่ยเอา้ามาจากคนที่ชื่ออิสระคนละคนกันด้วยนะและยอดเงินก็ไม่มีด้วยทีนี้ก็ต้องตรวจสอบไปที่คนที่ชื่ออิสระนี่คือโอนมาทําไมนะครับหบาทเขาก็ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงที่ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นเด็กเอน็นรู้จักกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้แหละแล้วก็แชทไลน์มาขอให้คนที่ชื่ออิสระเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชี1บาทเป็นเบอร์พร้อมเพย์ของที่ร้านช่วยโอน1บาทไปที่พร้อมเพย์ที่ร้านหน่อย เพื่อตรวจสอบว่าโอนเงินได้ไหมนะเพราะเธอโอนไม่ได้เธออ้างอย่างนี้ก็เลยโทรให้อิสระเนี่ยช่วยโอนให้หน่อยตัวผู้หญิงโอนไม่ได้ก็คาดว่าเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะอิสระโอนเข้าไป1บาทปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับว่าเอาสลิปที่ตัดต่อเนี่ยไปหลอกทางร้านเลยว่าโอนเข้าไปให้2,500บาททีนี้ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไปกินข้าวกับเขาอะ่ะแล้วก็ไปนั่งรอในรถแล้วก็หายไปนายเขมทิติกุลเซริอายุ31ปี เป็นนักร้องหนุ่มที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเขาก็ต้องออกมาปฏิเสธผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้เรื่องการโกงค่าอาหารที่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชวนไปทานข้าวด้วยแล้วพอถึงเวลาจ่ายตังผู้หญิงบอกไม่เป็นไรเธอให้เธอไปรอที่รถผมซบทราบมาว่านะ,ะเขามีมีปัญหาพิธีการอย่างเงี้ยกับหลายคน<อ>กับหลายครั้งแล้วผมมีคลิปที่ ที่แคบไว้คุยกับคนอื่นไว้ก็มีเขาก็ตามหาตัวกันเหมือนกันตุ้มเมืองก็ชวนคนอื่นไปกินข้าวแล้วก็อย่างเงี้ยละครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าห้องิโอนโกงบินค่าห้องเป็นเงินบาทเดียวอะไรผมเคยได้ยินมาเนี่ยอพอเป็นแบบนี้ก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอนิมิตใหม่นะครับว่าตัวของผู้ชายเนี่ยคุณเขมเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงเงินร้านอาหารที่เกิดขึ้นคนผิดคือผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่ทํา